ังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ยอมใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกพิพิธภัณฑ์ชุมชนอำเภอบ้านค่ายคืออีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวในอดีตของอำเภอบ้านค่ายด้วยการนำภาพในอดีตทั้งหลากหลายเหตุการณ์และการถ่ายทอดความเป็นเมืองเก่าของอำเภอบ้านค่ายได้เป็นอย่างดีอำเภอบ้านค่ายร่วมกับ8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดงานย้อนรอย100ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2558มีนายอรงกรแอครัตนายอำเภอบ้านค่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านค่ายโดยได้มีการแถลงข่าวขึ้นในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีนายอรงกรแอครัตนายอำเภอบ้านค่ายเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2558โดยใช้ชื่องานว่าย้อนรอย100ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาบ้านค่ายซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่และมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยได้จัดแห่เทียนพรรษาประจำปีนี้มีกิจกรรมต่างๆที่มีการประกวดเช่นการประกวดรถแห่เทียนพรรษาการประกวดเทียนพรรษาการจัดกิจกรรมทำบุญและรอเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27และ28กรกฎาคมงานแห่เทียนเนี่ยโดยให้ชื่อว่าย้อนรอย100ปีประเพณีแห่เทียนบ้านค่ายนะครับในกิจกรรมงานนี้ก็มีดัดแปลงให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วว่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมาเที่ยวงานเนี่ยท่านจะได้เห็นของดีบ้านฉันในบ้านค่ายทั้ง8องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็จะได้ดูกิจกรรมดีๆของอีกทั้ง8องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมแสดงร่วมกันพร้อมกันหมดกิจกรรมงานในวันที่27ก็จะคล้อยตามนิดนึงก็คือว่าในภาคเย็นนะครับเราสามารถปิดถนนคนเดินเป็นงานประเพณีเก่าๆนะฮะสินค้าขายของอาหารต่างๆเนี่ยของเก่าๆที่เราหาทานที่ไหนไม่ได้สามารถที่จะมาได้ที่ตลาดไผ่ล้อมก็คือถนนเส้นหน้าที่ว่าการอำเภอถนนตรงเส้นนี้แหละครับตรงจุดสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนของไผ่ล้อมซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านค่ายเนี่ยได้มาอนุรักษ์ไว้ราชการเนี่ยก็จะพยายามจะสืบสานรอยสืบสานประเพณีอันดีงามแห่เทียนพรรษาของอำเภอบ้านค่ายตลอดไปแต่ท่านที่รับผิดชอบหลักโดยงานภารกิจของท่านในหน้าที่เพื่อแทนของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนและสิ่งที่ยืนหยัดอยู่ในตัวเองสามารถที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาสิ่งต่างๆศิลปะวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในท้องถิ่นเป็นการสร้างความปองดองสมานฉันท์ระหว่างชุมชนส่วนราชการนะคะแล้วก็โดยงานต่างๆนะคะลูกปูทีมคุ้มลูกหลานใช่ไหมแหล่งโรงงานมีมากมายแม่ตักเมืองป้องเรื่องร้ายคือบ้านค่ายเจ้าตักสินเนี่ยความภาคภูมิใจเราอยู่ตรงนี้ในความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ในความเป็นนักรบในการที่ประชาชนคนระยองมีส่วนร่วมตรงนี้และคำว่าบ้านค่ายคำว่าค่ายแน่นอนครับเป็นค่ายที่อาจจะมีมาก่อนเพราะว่าถือว่าดินแดนของความเป็นบ้านค่ายความเป็นวัฒนาหรือการบันทึกจารึกไว้ในพงศาวดารเนี่ยในยุครัตนโกสินทร์ตรงนี้นะฮะก็ขอจะพูดถึงในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการปรับแล้วก็มีการเปลี่ยนนะจากอำเภอ
ที่เราเคยมีชื่อเป็นอำเภอไผ่ล้อมเนี่ยนะประมาณปี2460นะในการพบนี้มีการตั้งนามสกุลแล้วนะมีนามสกุลแล้วนั้นก็จะมีเนี่ยการใช้ตรงนี้เป็นวัฒน์ถึงต่อมาแล้วก็ในความเป็นตลาดไผ่ล้อมเมืองเก่าของเราที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจะเห็นว่าในยุคนั้นนะฮะพี่น้องชาวไทยเครือข่ายจีนที่อพยพลงมานะจะมาอยู่ที่บางปอบ้างนะเขาเรียกบางปอกรุงเทพนี่นะนำมาอยู่ที่ปากน้ำเยอะเมื่อกี้ในตัวระยองนะหลายท่านมาอยู่ที่บ้านค่ายผมก็จะมีความรู้สึกว่าเขาต้องดูแลนะต้องรักษานะต้องหงแหนด้วยนะใครจะมาทำใดเราต้องช่วยกันเฝ้าระวังในเรื่องความน่าทำนะฮะทางอบจเราเนี่ยเขาไม่ได้ที่จะไปตามมาเลยเลยให้ไปสู่งานระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทำเป็นการนำเสนอมาเข้าสู่เป็นข้อบัญญัติของอบจเหมือนกับงานอนุรักษ์มรดกไทยนะครับทางวัฒนธรรมจังหวัดได้ทำมานะครับแต่ก็มีอบตเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นลีเนี่ยอบตตะพงวันที่ท่านจะดูพื้นที่ที่ไอ้น้องนี่สิไอ้น้องนี่สิอุ้ยไอ้น้องไปทำนู่นสิพี่ผมทำไปทำแล้วพี่น้องพี่น้องค่อยๆดูตามพี่นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดดูว่าเราจะทำอะไรกันดีในบ้านของเราเป็นการส่งเสริมพี่โจโดผมเห็นพี่โจโดมาทำงานทุกเดี๋ยวไก่บ่อยๆที่บ้านค่ายนะครับพี่โจโดก็มีความผูกพันกับบ้านค่ายเยอะนะครับแต่ว่าเราใช้คำว่าต่างแดดต่างฝนด้วยกันแล้วกันไปเดินดูสถานที่ไปเดินดูจุดที่เราจะต้องก่อกำเนิดขึ้นมาให้ได้นะครับก็ความพิเศษของงานนะฮะในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวมการฟื้นฟูเมืองเก่านะครับร่วมกับงานแห่เทียนนะฮะงานแห่เทียนก็หลายท่านคงทราบแล้วนะฮะการนำเทียนไปถวายเด็กรุ่นใหม่ๆบอกว่าไม่รู้ครับอยู่บ้านค่ายก็ไม่รู้ว่าผัดไทยอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เคยไปกินเหมือนกันแต่วันนี้ท่านได้ทานนะในกระทงนะฮะของว่างที่วันนี้อันนี้คือเป็นผัดไทยบ้านค่ายของแท้อันนี้ของแท้เลยนะครับเพราะเจ้าตัวอยู่ที่นี่ด้วยแล้วทำไมเราไม่เอาคนในจุดจนของเราขึ้นมาดูแลมาฟื้นฟูถามว่าพวกเขาทำขายได้ไหมหน้าบ้านทำขายได้เราจะไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยนี้อีกเลยอยากจะเปิดบ้านให้ทุกคนดูเขาอยากจะสื่อสารสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเก็บสะสมไว้นะรู้สึกมหาศาล